ดีฉ oh, ันสาใจเล็กๆนะคะได้ใช้งานอาจารย์ดำอย่างเต็มที่เลยค่ะวันนี้เต็มใจนะครับ I am willing to help all the time อาจารย์สร้างภาพมากเลยนะครับไม่ได้สร้างภาพนะครับ I am sincere 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 นะครับจริงใจนะครับแต่ไม่ได้จริงจังเอาละค่ะคำถามย่อยข้อที่หนึ่งนะคะคุณผู้ชมถามว่าจะรู้ได้ยังไงค่ะว่าเมื่อไหร่จะใช้เสียง U H เก็คืออะใช่ไหมคะอะเออเช่นคำว่า visa เนี่ย เราจะออกเสียงว่า visa หรือว่า visa หรือว่าคำว่า definite จะออกเสียงอย่างไรนะคะทีละครั้งแล้วกันเอาคำถามนี้ก่อนก็ได้ค่ะจาดำเลาแต่คนพูดนะครับจริงๆแล้วเสียงสระในภาษาอังกฤษที่เจอบ่อยที่สุดนะครับก็คือเสียงที่เขาเรียกว่า s h w r นะครับซึ่ง s h คือเสียงเอหรือว่าจะเป็นเสียงอหรือจะเป็นเสียงผสมแบบเอออ่แบบมันแล้วแต่คนพูดนะครับเพราะว่าสำเนียงภาษาอังกฤษมีหลายสำเนียงนะครับแม้กระทั่ง ชาวเมกันด้วยกันก็อาจจะมีเสียงชัวที่ไม่เหมือนกันนะครับบางคนอาจจะออกเสียงว่า visa visa เป็นเออะนะครับบางคนก็ visa ฮะ visa visa บางคนก็ออกเสียงเป็น v i ่ a เป็นตัว z visa 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 ก็ได้นะแล้วแต่คนพูดนะครับถ้าเป็นอาดามก็ visa ซาเป็นอะอ่ะแต่ไม่ใช่อะขนาดนั้นนะฮะมันจะก้ำกึงระหว่างสระเอ๋อกับสระอะนะฮะซึ่งฝรั่งไม่แยกนะครับถ้าคุณพูดสระเออหรือว่าสระอะนะครับฝรั่งก็จะฟังเหมือนกันนะฮะ ใช่วีซ mm ่า hmm. หรือว่าวีซ่าได้ได้หมดนะครับหรือว่าคำเมื่อกี้นะครับ definite นะครับ definite นะฮะ,ะ,ฮะถ้าไม่เน้นพยานนะครับก็จะกลายเป็นเสียงชว์นะฮะโดยแบบธรรมชาติของผู้พูดนะครับ definite definite จะเป็น definite <c oughs> แบบเอเอเอของฝรั่งหรือว่าจะเป็นเออก็ได้เป็น definite definite <c oughs> แล้วถ้าคน <c oughs> พูดนะครับหรือสมมติคำว่า promotion น,นะฮะเราก็เน้นพยาน อ่า uh, promotion นะครับ promotion เป็นพยางค์ที่สองนะครับดังนั้นโอออกเสียงชัดเป็น promotion แต่ว่าพยางค์แรกก็สระเออนะ mm. เสียงชัว pr promotion แต่บางคนอาจจะออกเสียงว่า promotion เป็นอ่ะก็ได้แล้วแต่คนพูดนะครับ promotion แล้วก็เสียงสุดท้ายก็จะเป็นเชนิญนะครับ<น>เป็นเออเออเอเอเชิญ promotion น,นะครับ ดังนั้นชวก็เจอบ่อยมากนะครับเราต้องฟังดีๆนะฮะแล้วก็มันจะเป็นเออจะเป็นอะนจะเป็นเสียงที่ก้มกึ่งนะฮะก็แล้วแต่คนพูดนั่นแหละนะฮะคือ,อยังไงก็ไม่ใช่เดฟฟิไม่ใช่ไม่ใช่สระ <Defin ite S 2> อีที่ป็นเดฟฟี definite, นะ่นิดหรือว่าโปรโมชั่นอย่างี้นงงแน่นอนโปรโมชั่นเดฟฟีนิตนะฮะหรือสมมติคำว่าคำว่าคอมพิวเตอร์นะครับเราไม่ได้เน้นพยางค์แรกนะครับดังนั้นคาว่าคอมกลายเป็นคอมคอมพิวเตอร์ Computer computer c o ต p u t e r นะฮะต้องสังเกตเอาเองนะคะค่ะที่ she ต้องเติม s กับกริยาช่องหนึ่งดังนั้นเป็น she wants to go he wants to go แล้วก็ it wants to go นะครับมันไม่ได้บอกว่า he wanna go นะครับมันผิดนะครับ he wants to go ไม่ได้เหรอคะ wants to ได้ถ้าเป็น wants to wants to he wants to go แต่ว่า he wanna she wanna หรือว่า it wanna